เราก็ต้องยอมรับอันนี้เราก็ต้องยอมรับอ่ะเราก็ต้องยอมรับอันนี้ผมเตือนนะเดี๋ยวคนก็บอกว่าผมพูดเหมือนนางแบกอะไรอย่างนี้อันนี้ต้องยืนยันนะทั่วโลกระบบรัฐสภาไม่ได้หมายความว่าพรรคที่หนึ่งต้องเป็นรัฐบาลเสมอไปนะมันอยู่ที่คุณตั้งได้ตั้งไม่ได้อันนี้ก็คือนิวซีแลนด์นายกนิวซีแลนด์ผมเข้าใจว่าเขาก็ไม่ได้ที่หนึ่งนะแต่เขาตั้งได้เพราะมันนี่มันระบบรัฐสภามันคือการรวมเสียงข้างหน้ารัฐสภาก้าวไกลมีความชอบธรรมสูงที่สุดในการตั้งรัฐบาลก่อนว่าคุณได้ที่หนึ่งนี่ตามธรรมเนียมแต่พอตั้งไม่ได้เนี่ยพอมันหาไม่ได้เนี่ยอีกข้างหนึ่งเขาหาได้อ่ะโอเคมันมีสวด้วยนะอันนี้ก็ว่าไปนะสวพี่เลนโผล่เข้ามาด้วยแต่มันก็ต้องเข้าสู่ระบบรัฐสภาคือต้องยึดตรงนี้ก่อนว่าพรรคที่หนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ได้ถ้าคุณรวมเสียงไม่ได้ถูกไหมดังนั้นเวลาเราบอกเอ้ยก็ก้าวไปชนะไม่ได้เป็นประมาณก็มันรวมไม่ได้ครับโอเครัฐธรรมนูญพิการด้วยเพราะมีสวแต่เนี่ยเหมือนกันผมพูดถึง70มันไม่มีสวมาโหวตนายกแล้วเนี่ยเกิดวันนั้นก้าวไปได้200กว่าแล้วคุณตั้งไม่ได้อีกทำไงอ่ะคุณมั่นใจได้ไงว่าครั้งหน้าคุณเกิน250ถ้ามันไม่ถึงคุณต้องคุณจะเดินการเมืองเพื่อมัดตัวเองตั้งแต่วันนี้ทำไมอ่ะนี่พูดในมุมของคนชอบเรวอลูชันนะไม่อยากแพ็กมาทิซึมในระบบรัฐสภานะแต่ชวนให้คิดว่าถ้าคุณอยากเป็นรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญแบบนี้โครงสร้างแบบนี้ที่คุณยังไปไม่ถึงครึ่งนึงอ่ะคุณจะทำไงแต่ถ้าคุณล่อตั้งแต่วันนี้นะผมนึกไม่ออกเลยว่าหน้าเนี่ยมันพูดง่ายๆมันจะคุยกับใครได้วะมันคือเล่นการเมืองแบบโดดเดี่ยวตัวเองออกมาถูกไหมถ้าคุณเล่นการเมืองอยากโดดเดี่ยวตัวเองออกมานะคุณต้องเลิกคิดเรื่องนี้แล้วคุณก็ต้องคุณก็พูดง่ายเป็นลบอ่ะลบทุกสนามลบทุกสนามไปเลยเพื่อการเปลี่ยนแปลงสนามใหญ่แต่ถ้ายังเชื่อว่า70กำลังยังไม่พอเราได้แค่นี้เฮ้ยต้องคิดอีกมุมหนึ่งถ้าอยากเป็นรัฐบาลอ่ะ